เนื่องในช่วงที่พวกเราอ่ะจะต้องอยู่ที่บ้านกันเป็นส่วนมากบางคนบอกต้องอยู่วันนึงเนี่ยตามเวลาที่จำกัดเลยนะหลายๆคนบอกอยากจะเดินทางมาบ้านมหาเมตตามหาอาจารย์มาลงพิธีกรรมวันนี้อาจารย์แนะนำหนึ่งพิธีกรรมได้ไหมที่หลายๆคนเนี่ยนิยมมาลงนะเขามาลงพิธีกรรมก็คือเอาตัวเนี่ยมาหาอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์อ่ะลงพลังนั้นที่ตัวเราการลงหน้าท้องนี่มีหลายอย่างนะบางคนบอกลงที่หน้าผากลงที่ต้นคอเพื่อเน้นเสน่ห์ใช่ไหมบางคนบอกลงที่ลิ้นเป็นสาลิกาใช่ไหมแต่มีตำรับตำราวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาฝ่ามือทองคำคือลงแผ่นทองคำเปแบบนี้ลงที่ฝ่ามือฝ่ามือทองคำเนี่ยนะพวกเราอ่ะปกติเลยเดินทางมาลงกับอาจารย์ก็คือเอามือไม่ให้อาจารย์ลงแต่วันนี้เราเอาใหม่มีวิธีการที่พวกเราสามารถที่จะลงวิชาฝ่ามือทองคำได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเราส่งชื่อสกุลมาส่งชื่อสกุลเรามานะแล้วอาจารย์จะปลุกเสกแผ่นทองวิชาฝ่ามือทองคำนั้นน่ะจะได้แผ่นทอง2แผ่นแบบนี้นะ2แผ่นแล้วอาจารย์จะให้สีผึ้งเป็น1ตลับเราเอาสีผึ้งเนี้ยทาที่ฝ่ามือเราก่อนทาที่ฝ่ามือเรานะแล้วเราเอาแผ่นทองเนี่ยปิดที่ฝ่ามือเราตรงกลางฝ่ามือที่สีผึ้งก็ทาไปทำอย่างเงี้ย2ข้างแผ่นทองมี2แผ่นทํา1ข้างก็1แผ่น1ข้างก็1แผ่นโดยใช้สีผึ้งทาก่อนแล้วแผ่นทองทาแล้วเราเอามือถูไปเลยให้สักข้างนึงแผ่นทองจะซึมเข้าไปในมือก็เป็นอันเสร็จพิธีส่วนสีผึ้งเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้แต้มเจิมที่หน้าผากเวลาที่เจอใครหรือคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เป็นแชทเป็นการไลฟ์หรือเป็นอะไรผู้คนเห็นหน้าเห็นตาก็อยากจะเอาเงินเอาทองมาให้นี่คือวิชาฝ่ามือทองคำที่อาจารย์จะปลุกเสกประสิทธิ์แผ่นทองไปให้ดังนั้นใครที่อยากจะได้นะฝ่ามือทองคำนะเป็นแผ่นทองพร้อมกับสีผึ้งอะไปลงด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาอาจารย์ให้ส่งชื่อสกุลมาแล้วอาจารย์ปลุกเสกให้แอดมินส่งไปให้และที่สำคัญก็คือพิเศษช่วงนี้อาจารย์จะมีการปลุกเสกในฤกษ์ที่ดีมากๆพวกเราที่บูชาแล้วส่งชื่อสกุลแล้วรอรับอยู่ที่บ้านวิชาฝ่ามือทองคำจะไปถึงเราและเราจะลงได้ด้วยตนเอง